สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูกุ้งทอดผัดไข่เค็มช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ลำบากเอาละวันนี้หาของในตู้เย็นมารวมๆทำเมนูง่ายๆกันหน่อยดีกว่ากุ้งที่เหลือจากเมื่อวานไข่เค็มที่มีติดในตู้เย็นแค่นี้ก็ทำอาหารอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะใครพร้อมแล้วไปเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปตามด้วยแป้งทอดกรอบจากนั้นคลุกเคล้าให้แป้งเนี่ยเข้ากันดีกับตัวกุ้งเลยนะคะค่อยๆคลุกเคล้าจนเข้ากันดีค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนกุ้งเข้ากันดีกับแป้งแล้วก็นำไปเตรียมทอดได้เลยต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงไปใส่ลงไปทอดให้หมดเลยทอดให้กรอบแล้วก็สุกทั่วกันดีทอดไปเรื่อยๆจนกรอบน่าทานนะคะเมื่อทอดจนสุกดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้เสร็จน้ำมันได้เลยค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดให้กระเทียมของเราเนี้ยสุกกลิ่นหอมน่าทานดีเมื่อผัดจนกระเทียมหอมดีแล้วใส่ไข่แดงเค็มลงไปตามด้วยพริกแดงจินดาโคลกจากนั้นก็ผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดของเราให้เข้ากันดีเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำเปล่าเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเข้ากันดีแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะผัดไปกลิ่นก็หอมไปเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่กุ้งที่ทอดไว้ลงไปได้เลยตามด้วยไข่ขาวเค็มหั่นเต๋าต้นหอมซอยใส่ลงไปให้หมดค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าได้เลยนะคะผัดให้ไข่เค็มของเราเนี่ยเข้ากันกับกุ้งได้เลยผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วไปค่ะจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยตักกุ้งทอดผัดไข่เค็มของเราลงไปร้อนๆเลยค่ะโรยต้นหอมซอยเพิ่มนิดหน่อยแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งทอดผัดไข่เค็มเป็นเมนูที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยหอมมันเค็มถูกใจแน่นอนใครที่บอกว่าไม่รู้จะทำเมนูอะไรทานวันนี้เจ๊ขอแนะนำเลยค่ะเพราะรับรองว่ากุ้งกรอบเนื้อแน่นผัดกับไข่เค็มหอมมันเค็มนัวเข้ากันดีมากยิ่งมีข้าวสวยด้วยแล้วโอ้เด็ดเลยค่ะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ